อุ้ยตัวนี้วิงมากเลยครับคุณผู้ชมนี่วิงจริงๆตัวหายากปะเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีกล่องพัสดุมาแกะกันอีกแล้วค่ะฟิ้งเราได้สปอนเซอร์จากพี่สาวของเรานะคะแบบว่าใจดีมากๆเลยซื้อของที่ Shopee แล้วก็เห็นว่ามันเป็นส่วนที่เราชอบก็เลยส่งมาให้เราคืออะไรเอ่ยเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากล่องในนี้มีอะไรน่าสนใจและจะโดนใจเอกมากแค่ไหนมาดูกันเลยห่อมาเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะกันกระแทกด้วยจ้าโอเคมีอะไรเอ่ยมีอยู่2อันแหมคืออะไรคือณตอนนี้เราอัดคลิปไปแล้วฝนเหมือนจะตกด้วยนะไม่แน่ใจว่าอันนี้เราเคยรีวิวแล้วหรือยังเหมือนจะเคยรีวิวไปแล้วนะคลิปหนึ่งนะคะที่เราไปซื้อจากเซเว่นแต่อันนี้พี่เขาซื้อมาจากเว็บช้อปปี้นั่นเองค่ะนะก็ยังไงดีเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนี่ก็เป็นอันนี้ยากจังเลยหอยเงือกนะจ๊ะหอยเงือกเพราะว่าจากดูจากรูปแล้วนะคะก็เป็นเบบี้มากๆเลยนะคะนางเงือกน้อยนะคะเป็นตัวชายปึ๊บปิงปองมาแล้วจ้าเป็นแบบนี้ซึ่งก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าคลายหรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องไปดูคลิปนั้นอีกทีนึงนะคะคลิปเนี้ยตามไปดูนะคะแต่ว่าณตอนนี้อ่ะเราอ่ะมันมีแบบนี้ให้ตัดคือตอนนั้นเราไม่มีอะไรบอกเลยใช่ไหมประมาณนี้นะคะมาข้างหลังมันเป็นประมาณนี้มีให้เราสะสมหลายแบบเลยทีเดียวนะคะ เราได้ในส่วนของตัวนี้สีเขียวมีไข่นี้ด้วยออกมานี่นี่นี่ดูตัวข้างหน้าก่อนเป็นแบบว่าผู้ชายใส่ที่คาดผมใช่เหรอวะเป็นตุ๊ดเหรอลูกลูกเป็นตุ๊ดเหรอคะแม่อันนี้ถ้ามองดีๆอ่ะเหมือนแตงโมเลยนึกออกไหมเหมือนลูกแตงโมอ่ะดูสิเออนะเรามาแกะไข่อันนี้ดูว่ามีอะไรบ้างปิงปองอะไรเอ่ยโอ้ยมีหอยนะฮะมีหอยมีสร้อยนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยอีก2อันเป็นหอยเหมือนกันทั้งคู่เลยนะซึ่งเราก็ต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวเราใส่สร้อยให้น้องก่อนเป็นประมาณนี้น้องใส่สร้อยเหลวจ้าแล้วก็โหยเราก็เนี่ยเราก็ใส่ในส่วนของที่มันมีรูเนี่ยใส่ไปตามนี้เลยนี่จ้ะแล้วนั่งเงินก็จะนั่งตรงนี้เนี่ยดูสิท็อปเคิร์ฟมีประมาณนี้นะจ๊ะนี่ไปนั่งสิคะลูกนี่เป็นประมาณนี้นะอ่ะอันนี้ตัวแรกนะซึ่งหางเนี่ยก็หมุนได้ด้วยโอเคจ้ะตัวต่อไปนี้นะจ๊ะแกดูเมื่อกี้นี้ฉันเขียนคิ้วหนามากเลยอ่ะร้อนนะเนี่ยเสื้อหนามากเลยไม่ได้เปิดแดดนะแกะมาแล้วจ้าโอเคปิงปองมาติดมาแล้วจ้ะเป็นตัวไหนอุ้ยตัวนี้วิงมากเลยครับคุณผู้ชมฮะ huh? นี่วิงจริงๆตัวหายากปะเนี่ยต้องดูเดี๋ยวก่อนยังไงคะลูกตัวแรปะแรแบบไหนแรโอ้ยจริงๆด้วยเราได้ตัวแร
แน่จริงๆด้วยนี่ก็คือตัวเนี้ยตัวที่เป็นสีลุงตัวเนี้ยเออลดมากเลยกับคุณผู้ชมวันนี้มีชื่อใหม่ไม่รู้อ่ะแล้วยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงไข่ของน้องเขาว่าน้องเขามีไข่อะไรบ้างหุยดีใจอ่ะนะโอ้ยมีอ่ะเหมือนกันนะคะเป็นสร้อยคอแล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าสมอเรือนะแล้วก็จะมีม้าน้ำเพราะว่านี้มีน้อยกว่านะคะเป็นตัวแรหรอแรไอเทมซึ่งอีกอันนึงอ่ะตัวเก่าที่เอกเคยแกะไปแล้วว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวแบบไหนนะครับเพราะว่าเอกได้ให้น้องไปแล้วนะคะเป็นตัวนี้นั่งอยู่บนในหอยสีม่วงได้มั้ยเอ่ยประมาณนี้สวยมั้ยน่ารักนะเออน่ารักเดี๋ยวมาเทียบกันระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ผมชมพูเออเฮ้ยจริงๆตัวนี้มันตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแตงโมจริงๆนะคะเพราะว่ามันมีสตรอเบอรี่ด้วยเออเนาะดูสิแต่ละเกือบออกโอเคนี่ดีใจมากเลยที่ได้น้องเงือกนะคะชอบกันมั้ยคะนี่มุ้งมิ้งมากๆเลยนะคะสำหรับนางเงือกตัวน้อยนะคะก็คือนางเงือกผมสั้นด้วยมีเขาด้วยอย่างกับยูนิคอร์นนะสวยใสน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับนางเงือกน้อย2ตัวนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพี่แจงมากๆเลยนะคะที่ส่งของเล่นน่ารักๆแบบนี้มาให้เอกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบตัวไหนกันบ้างเอ่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยรักตูดอย่าทิ้งตูดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้มีพัดคลิปต่อไปของเอกสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเหงื่อเข้าตาสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ลาตอนนี้หลังจากที่เราเปิด2ตัวนี้ไปแล้วนะคะเอกก็ได้ไปค้นเจอในส่วนของตัวเก่ามานะคะก็คือยังไม่ได้ให้ใครไปนี่เลยคือตัวนี้นะคะจากหอยสีชมพูนั่นเองค่ะของใหม่เราเป็นหอยสีม่วงนะจ๊ะและที่เราได้มาก็จะเป็นตามนี้และของเก่าก็เป็นอันนี้นี่ชอบอันไหนคอมเมนต์มาเลยจ้า